สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ชื่นจิตแจ้งเจนกิจจากภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขออนุญาตนำเสนองานวิจัยเรื่องผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดค่ะที่มาของการศึกษาครั้งนี้เกิดจากการทบทวนข้อมูลมูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดของประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตร้อยละ2.33ด้วยมูลค่าตลาด56,297.7ล้านบาทแบรนด์ที่ครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งคือน้ำดื่มตราสิงห์รองลงมาคือน้ำดื่มตราคริสตัลและน้ำดื่มตราเนสเล่พิวไลฟ์ตามลำดับโดยที่แบรนด์น้ำดื่มตราสิงห์และน้ำดื่มตราคริสตัลมุ่งเน้นการใช้ภาพลักษณ์ว่าเป็นน้ำดื่มมาตรฐานระดับสากลเนื่องจากในภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด-19พฤติกรรมผู้บริโภคเน้นน้ำดื่มที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและต้องการความมั่นใจจากตรารับรองมาตรฐานคุณภาพในส่วนของงานวิจัยด้านแบรนด์พบว่าภาพลักษณ์แบรนด์หรือแบรนด์อิมเมจนั้นส่งผลต่อคุณค่าแบรนด์โดยเคลเลอร์ได้ให้นิยามคุณค่าแบรนด์ว่าเป็นผลกระทบของความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคซึ่งความรู้ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการตอบสนองต่อแบรนด์อย่างแตกต่างกันแสดงว่ามุมมองการรับรู้ต่อแบรนด์ย่อมมีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคโดยที่การตอบสนองจะรวมถึงพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมความภักดีต่อแบรนด์วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาภาพลักษณ์แบรนด์ความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดรวมถึงศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์และผลโทษค่ะภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดและผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดค่ะในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมจาก Acre ได้ให้นิยามภาพลักษณ์แบรนด์ว่าเป็นมุมมองของผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมโยงเข้าไว้ในความทรงจำภาพลักษณ์แบรนด์ถูกจัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของมิติคุณค่าแบรนด์หรือที่เรียกว่าแบรนด์ Equity Dimension โดย Gartner ได้ให้ความหมายของแบรนด์ภาพลักษณ์แบรนด์แล้วก็ได้ให้องค์ประกอบของภาพลักษณ์แบรนด์ว่ามี3ส่วนได้แก่ภาพลักษณ์ด้านการรับรู้หรือเรียกว่า Cognitive Image เป็นความรู้หรือข้อมูลที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์1ภาพลักษณ์ด้านความรู้สึกหรือ Affective Image เป็นความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์แล้วก็สินค้าจากคุณค่าของแบรนด์ที่ผู้บริโภคได้รับและภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมหรือเรียกว่า cognitive image อันนี้เกิดจากพฤติกรรมการตอบสนองหรือการแสดงออกของผู้บริโภคซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้และความรู้สึกต่อแบรนด์1ส่วนความตั้งใจซื้อหมายถึงการวางแผนเพื่อซื้อสินค้าหรือการบริการและเป็นความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือแบรนด์1ที่ได้กำหนดไว้แล้วโดย Engel ได้ให้ประเภทความตั้งใจซื้อว่าแบ่งออกมาเป็น3ประเภทคือความตั้งใจซื้อที่ไม่มีการวางแผนมาก่อนความตั้งใจซื้อที่มีการวางแผนร่วมบางส่วนแล้วก็ความตั้งใจซื้อแบบวางแผนเต็มที่ทั้ง3แบบจะมีลักษณะแตกต่างกันโดยที่ถ้ามีการโทษค่ะไม่มีการวางแผนมาก่อนจะเกิดพฤติกรรมการซื้อณจุดซื้อแบบฉับพลันถ้าเป็นความตั้งใจซื้อแบบมีการวางแผนร่วมบางส่วนก็จะเกิดการค้นหาข้อมูลจนได้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของแบรนด์ที่ต้องการซื้อและผู้บริโภคจึงไปกระทำการเลือกแบรนด์ใดๆที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะดังกล่าวณจุดซื้อส่วนความตั้งใจซื้อแบบวางแผนเต็มที่นั้นผู้บริโภคก็จะเตรียมข้อมูลและตัดสินใจเลือกแบรนด์ที่ตัวเองสนใจและเข้าข่ายด้วยคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการก่อนที่จะไปหาซื้อแบรนด์ดังกล่าวที่ร้านค้า
ความภักดีต่อแบรนด์หมายถึงพฤติกรรมการผูกมัดตนเองอย่างลึกซึ้งเพื่อจะซื้อซ้ำหรือกลับมาเป็นลูกค้าของแบรนด์หนึ่งๆอย่างต่อเนื่องโดยที่ดิกแอนบาซูเอติเคียสอาเลียนมาร์คาดัสได้ให้องค์ประกอบของความภักดีว่าแบ่งเป็นสองส่วนคือความภักดีเชิงทัศนคติซึ่งเป็นความรู้สึกผูกมัดตนเองของผู้บริโภคต่อแบรนด์หนึ่งๆและความภักดีเชิงพฤติกรรมคือเป็นความยินยอมความตั้งใจของผู้บริโภคจะกลับมาซื้อซ้ำในแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งค่ะกรอบแนวคิดการวิจัยก็มีดังนี้ค่ะตัวแปรต้นจึงเป็นภาพลักษณ์แบรนด์ตัวแปรตามจึงเป็นความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์นะคะโดยได้ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยไว้4ข้อโดยผู้แรกก็จะเป็นภาพลักษณ์แบรนด์ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์แบรนด์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดส่วนอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นภาพลักษณ์แบรนด์ที่ไม่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดและภาพลักษณ์แบรนด์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อน้ำแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดค่ะระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงบรรณนาแล้วก็การวิจัยเชิงอนุมานนะคะโดยกำหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาจำนวนตัวอย่างคือ400ตัวอย่างด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกโดยผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามในรูปของ Google Form และโพสต์ในเพจที่เป็นร้านค้าปลีกซึ่งมีการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดในแง่ของการวิจัยเชิงอนุมานทำขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าเพียร์สัน correlation และยังได้นำมากำหนดสมการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยผู้คูณที่เรียกว่า multiple regression analysis ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุ 20-30 ปีสถานภาพโสดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพเป็นนิสิตนักศึกษารองลงมาเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทค่ะในแง่ของผลการวิจัยด้านภาพลักษณ์แบรนด์นะคะปรากฏดังตารางที่1ภาพลักษณ์แบรนด์ที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือภาพลักษณ์ด้านการรับรู้และภาพลักษณ์ด้านความรู้สึกโดยผู้บริโภครับรู้ว่าน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยนั้นเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่มีตรารับรองอย.บางแบรนด์ยังได้รับตรารับรอง GMP Codex HACCP ส่วนความรู้สึกคือรู้สึกมั่นใจและชอบน้ำดื่มจากชื่อแบรนด์ชั้นนำสำหรับตารางที่2นะคะเป็นการอธิบายความตั้งใจซื้อซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะความตั้งใจซื้อแบบวางแผนบางส่วนนะคะแล้วก็ในแง่ของความภักดีจะเป็นความภักดีในระดับทัศนคติในระดับมากจากการทดสอบสมมติฐานนะคะในตารางที่4พบว่าภาพลักษณ์แบรนด์นั้นมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดโดยปรากฏค่า R เท่ากับ 0.671 ยืนยันว่าในแง่ของการทดสอบสมมติฐานนั้นผู้วิจัยได้ปฏิเสธสมมติฐาน H0A และยอมรับสมมติฐาน H1A สรุปได้ว่าภาพลักษณ์แบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในระดับมากเมื่อนำมาทดสอบสมมติฐานกับสมมติฐานที่2ยังพบว่าภาพลักษณ์แบรนด์นั้นมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดโดยค่า R เท่ากับ 0.673 สรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0B และยอมรับสมมติฐาน H1B ทั้งนี้ภาพลักษณ์แบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดในระดับมากนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำการวิเคราะห์นะคะเพื่อศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยผู้คุณแบบขั้นตอนนะคะปรากฏ
ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อในภาพรวม2ตัวแปรก็คือภาพลักษณ์ด้านความรู้สึกและภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมและได้กำหนดสมการพยากรณ์ความตั้งใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดดังที่แสดงในสไลด์ค่ะเช่นกันผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวดก็ได้คำตอบว่าตัวแปรด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีมีทั้ง3ตัวแปรคือภาพลักษณ์ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรู้สึกแล้วก็ภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมนะคะโดยที่น้ำหนักของภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความภักดีมากที่สุดจะไปอยู่ที่ตัวคะแนนของภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมเช่นเดียวกับทางด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อนะคะก็ยังคงเป็นภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมมากกว่าภาพลักษณ์ด้านความรู้สึกค่ะข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้นะคะผู้วิจัยเสนอให้ผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวดเนี่ยเพิ่มความตั้งใจซื้อด้วยการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสะอาดปลอดภัยโดยให้กำหนดเป็นคุณค่าและคุณค่าหลักของแบรนด์ที่เรียกว่า Core Brand Value ว่าเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานระดับประเทศหรือระดับสากลและหรือระดับสากลพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคทั้งประเทศได้ดื่มน้ำที่สะอาดนะแล้วก็ยังสร้างความรู้สึกว่าการดื่มน้ำที่สะอาดนั้นมีคุณค่าเพื่อสุขภาพทั้งผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของตนเองแล้วก็ผู้บริโภคทุกคนในสังคมในข้อ3นะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ระดับพฤติกรรมโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านการสื่อสารคุณค่าแบรนด์เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกับสุขภาพและได้ผู้วิจัยได้เสนอแนะในแง่ของความภักดีต่อแบรนด์โดยสร้างเป็นแบรนด์คอมมูนิตี้ในลักษณะที่เป็นคลับมาร์เก็ตติ้งให้ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ซื้อแล้วก็กลุ่มสมาชิกเหล่านี้จะมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคและสังคมได้มีความรู้และก็แชร์แบ่งปันความรู้ถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคทุกคนในสังคมส่วนการศึกษาครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอให้มีการศึกษาในรูปแบบของน้ำดื่มบรรจุแกลอนแล้วก็ให้ศึกษาประเภทโปรดักต์แบบน้ำดื่มโซดาบรรจุขวดแล้วก็น้ำดื่มฟังก์ชันเช่นวิตามินวอเตอร์ค่ะก็ขออนุญาตจบรายงานการวิจัยนะคะท่านที่มีคำถามสามารถอีเมลหาอาจารย์ชื่นจิตได้ขอบพระคุณค่ะ